าษณ์กับทางกรมการขนส่งทางบกแล้วตอนนี้มีปัญหาข้อขัดข้องอะไรอยู่ไหมคือคณะทำงานแก้ไขปัญหาจราจรของท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยนะครับที่มีท่านพลตำรวจโทไกรบุญเสื้อทรงเป็นประธานเนี่ยก็ได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยคุยกันแล้วก็ดำเนินการในเรื่องระบบเนี่ยให้เสร็จสิ้นให้ไวที่สุดนะครับปัญหาก็คือว่าในส่วนของ IT ในระบบ PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันออกแบบมาแบบนึงในส่วนของกรมการขนส่งทางบกมันก็ออกมาอีกแบบนึงตอนนี้ฝ่าย IT ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังเขียนซอฟต์แวร์เพื่อให้ทำงานร่วมกันให้ได้นะครับจากแผนที่เราวางไว้เนี่ยในระบบตรงนี้ต้องทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาพอมกราเนี่ยจะเริ่มทดสอบระบบบนสถานการณ์จริงว่ามันจะมีปัญหาไหมเนื่องจากว่ามันผูกพันกับพี่น้องประชาชนค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องทดสอบทุกแบบนะครับจนกระทั่งมั่นใจแล้วว่าระบบนี้สามารถทำงานได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งคือเราจะต้องเปิดแอปพลิเคชันให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถเนี่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลใบสั่งได้ล่วงหน้าก่อนที่จะเดินทางมาขนส่งสมมติว่าจะมาชำระภาษีปุ๊บก็เช็คในแอปดูก่อนว่ามีใบสั่งค้างชำระไหมแล้วจะได้ไปจัดการให้เรียบร้อยก่อนมาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีระบบการตรวจสอบให้พี่น้องประชาชนมันจะเกิดปัญหาคือมากระจุกตัวที่ขนส่งและเป็นภาระเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้ต้องเสร็จพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราคงต้องรายงานรัฐบาลว่าระบบที่ครม.สั่งการเนี่ยพร้อมทำงานแล้วหลังจากนั้นจะทำการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบที่เราดีไซน์ไว้คือประมาณ60วันให้ทราบล่วงหน้าว่าภายในวันที่เท่าไหร่ของเดือนไหนระบบนี้จะชะลอการจ่ายป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปีแล้วนะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ปรับตัวแล้วก็ไปเคลียร์ในเรื่องของใบสั่งให้เรียบร้อยแล้วไม่เป็นภาระมันก็อาจจะช้านิดนึงแต่เราเชื่อว่าในต้นปี2562สามารถทำงานได้แน่นอนครับเบื้องต้นนอกจากแอปพลิเคชันค้างเก่าจำนวนมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ค่าเฉลี่ยเราอยู่ประมาณใกล้ๆ20ล้านใบนะครับ20ล้านใบเนี่ยอายุความของค่าปรับเนี่ยมัน1ปีก็คงจะอยู่ในช่วง1ปีในวันที่ไปเสียภาษีเนี่ยถ้าเกิดเกิน1ปีแล้วเราก็ต้องยอมรับว่ามันขาดอายุความไม่สามารถบังคับได้เพราะฉะนั้นต้องมาดูวันที่เราเริ่มใช้ระบบนี้เป็นทางการแล้วก็ถอยหลังไป1ปีครับโอเคครับขอบคุณครับครับช่องทางไหนอื่นได้อีกไหมครับตอนนี้เราพยายามจะทำแอปพลิเคชันให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบได้ง่ายที่สุดตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองระบบว่าแบบไหนที่พี่น้องประชาชนสามารถลงทะเบียนปัญหาอยู่อย่างนึงก็คือว่าในเรื่องของความลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของรถเท่านั้นที่จะเช็คข้อมูลของรถตัวเองได้มิฉะนั้นมันจะเกิดปัญหาคือคนนี้ข้ามไปเช็คของชาวบ้านแล้วก็เกิดความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเราก็เลยต้องทำระบบให้รอบคอบแล้วก็ยืนยันตัวบุคคลในการตรวจสอบข้อมูลเชื่อว่าประมาณต้นปีหน้าเนี่ยแอปพลิเคชันนี้จะเสร็จแล้วเราคงจะเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ลงทะเบียนแล้วก็ดำเนินการได้แต่ในส่วนของระบบตรงอื่นเนี่ยผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าในส่วนของเว็บไซต์เองเนี่ยวันนี้เรามีเว็บไซต์ให้เฉพาะชำระค่าปรับแต่ในเรื่องของการชำระใบสั่งหรือตรวจสอบข้อมูลใบสั่งค้างชำระเราอยู่ในระหว่างการดำเนินการยังไม่เสร็จสิ้นครับทีนี้พูดถึง